งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับบางทีเราก็อยากรับประทานอาหารบางอย่างซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะแพงๆแล้วก็ต้องไปซื้อเขานะอย่างเช่นปลาดุกฟูนะคุณผู้ชมหลายคนบอกมิเอาอ่ะฉันทำไม่เป็นฉันไม่เคยทอดแล้วฟูเลยมันแข็งมันกระด้างมันจะฟูได้จริงๆเหรอวันนี้เรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับคุณผู้ชมก็ต้องไปตลาดถ้าไปก็ไปร้านส้มตำปักซอยเห็นเขาปลาดุกปิ้งเป็นตัวๆไหมคุณผู้ชมเขาย่างเอาไว้อะตัวน่าเกลียดน่าชังตัวนี้ตัวน้อยช่างเถอะคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยดูเนี่ยอย่างเนี้ยก็ซื้อมาตัวหนึ่งแบบนี้แหละแล้วก็หัวเราก็ไม่เอาทิ้งไปหางก็ตัดทิ้งครีบก็ล้อเอาแต่เนื้อแต่ถ้าปลาดุกตัวน้อยๆนะคุณผู้ชมตัวไม่ได้ใหญ่มากสักแบบคืบหนึ่งแค่นี้เขาบอกว่าตัดหัวเสร็จทั้งหมดนี่สับหมดเลยกระดูกซี่โครงแล้วก็สับใช้ปังตอสับให้ละเอียดยิบเลยพอสับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาเกลี่ยใส่ถาดผึ่งลมถ้าเจอแดดจัดๆสักแป๊บเดียวคุณผู้ชมเราจะได้เนื้อปลาดุกที่ล้วนซุยแบบนี้ลักษณะแบบหมาดๆคือไม่ถึงกับสดแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแห้งเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เราอุ่นน้ำมันปาล์มไว้น้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะคุณผู้ชมเอาละเราลงมือวิธีการคุณผู้ชมมันจะฟูในพริบตาเดียวคุณผู้ชมต้องตั้งใจชมนะเอาเราใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกสับทั้งหนังสับทั้งเนื้อบางคนก็บอกอู้ใช้เฉพาะเนื้อหนังไม่เอาฉันไม่ชอบมีจุดดำๆแล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้เป็นวิธีการของเรานะเกล็ดขนมปังชุบทอดเวลาเราซื้อมาสำหรับการประกอบอาหารใส่ไปหน่อยหนึ่งคลุกเคล้าเพื่อให้อะไรไม่ใช่เพื่อให้มันมีเนื้อมากและมันกำไรไม่ใช่คุณผู้ชมอย่าคิดอกุศลแบบนั้นเพื่อมั่นใจว่าเนื้อปลาดุกย่างของเราจะแห้งมากขึ้นเนี่ยบีเวลาคุณผู้ชมจับเสร็จแล้วมันจะเป็นลูกแบบนี้เป็นก้อนเห็นไหมบีเสร็จปุ๊บมันจะค่อยๆพองกลับขึ้นมาแสดงว่าพอใช้ได้แล้วบีแบบนี้แล้วจะให้ดีเติมน้ำมันพืชลงไปในนี้เล็กน้อยเสร็จแล้วก็ขยำเคล้าให้มีเชื้อของน้ำมันติดเอาละต้องแน่ใจว่าเราสามารถยืนบี้ๆแล้วก็โยงแบบนี้ได้คุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาดูนะน้ำมันร้อนหรือยังเนี่ยร้อนแล้วต้องให้น้ำมันร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมทดลองก่อน1ชิ้นถ้าลงไปแล้วไม่ฟุบหยุดเดี๋ยวนี้ต้องใส่เสร็จแล้วฟุบจริงๆอุ๊ยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมว้ายตายเสียวไส้อ่ะแต่สนุกนะคุณผู้ชมนะปุ๊บอุ๊ยอย่าสิอย่ามาป้อแปะแถวนี้ไม่เอาหมดแล้วได้1แพรแน่นอนสวยงามอุ้ยคุณผู้ชมดูสิมั้ยขอบมาแล้วเห็นมั้ยนี่ไงพอเริ่มจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นขอบแล้วเห็นมั้ยเราก็จะต้องตักพับขึ้นมาช้อนปึ๊บนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาดุกเป็นแพรครึ่งแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยเตรียมกระดาษซับไว้เลยใกล้ๆปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแพรเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิทก็จะกรอบมาก
ไหนก็ได้ปลาดุกฟูกรอบใหม่แบบนี้แล้วทำของอร่อยหากินยากดีไหมคุณผู้ชมครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงวันนี้เราจะทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อไว้ว่าผัดพริกขิงคือถึงพริกถึงขิงเลยแม่เจ้าช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวอบกุนเชียงหม้อดินมาฝากค่ะต้มน้ำจนเดือดใส่กุนเชียงลงต้มนานประมาณ10นาทีแล้วช้อนขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทหั่นกุนเชียงที่ลวกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมสับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟยกลงผสมข้าวหอมมะลิหุงสุกกับเห็ดหอมที่ผัดไว้กระเทียมเจียวและกุนเชียงสับปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำมันงาและซีอิ๊วขาวผสมให้เข้ากันตักข้าวที่ผสมแล้วใส่ลงในภาชนะสำหรับอบปิดฝานำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อนสูงสุดนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งข้าวอบร้อนและระอุดีนำออกจากเตาโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูซอยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับไข่ไก่ต้มบีบมะนาวเพิ่มรสชาติก่อนรับประทานเมนูนี้จะมีโซเดียมประมาณ 1,995 มิลลิกรัมเราทำการใช้น้ำต้มกุนเชียงก่อนทำให้กุนเชียงมีรสที่อ่อนลงและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นการต้มทำให้ลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 30% นอกจากน้ำกุนเชียงไปต้มแล้วเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมในเมนูนี้ลดลงไปประมาณ 30% จากสูตรปกติค่ะ